ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพระศรีตัวแสบนะครับนี่วันนี้ครับผมมีของเล่นใหม่ครับเป็นหัวพ่นไฟแก๊สเป็นหัวแก๊สพ่นไฟผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมซื้อมาเขาเรียกว่าหัวพ่นไฟใช้กับกระป๋องแก๊สอย่างนี้นะครับและแน่นอนครับนี่เห็นเนื้องก้างครับผมจะลองพ่นไฟใส่น้ำอัดลมหลายๆแบบอย่างนี้ครับเพื่อความทัดเทียมครับเอาทุกยี่ห้อเลยครับโค้กเอสเปปซี่ครับซึ่งประชาที่มันจุก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วอะไรนี่ก็เป็นขวดพลาสติกนะครับลองมาดูกันว่าถ้าเกิดผมพ่นไฟใส่น้ำอัดลมแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับอันแรกก็เป็นกระป๋องก่อนเลยครับมาลองดูกันเลยครับว้าวนี่มาดูกันมาดูกันเป็นไงนี่อึ๊บนี่ดูดิโอ้โหฝาเปิดเลยยอดนี่ดูป๋องไหนตรงไหนที่โดนแก๊สเมื่อกี้เอ้ยนี่ตัวกระป๋องไม่ทะลุไม่ไหม้ไม่อะไรเลยนะครับแต่ว่ามันระเบิดปุ้มออกมาเนี่ยโหว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปคนต่อไปดีกว่าครับต่อไปเป็นขวดพลาสติกครับว้าวเห็นไหมครับแตกแข็งรวดเร็วเลยครับที่ผมยังไม่ทันหนีอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างว่าอะไรมันเป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วไฟมันแบบแรงสูงมากครับโอ้โหแหว่งระเบิดปุ๊มเลยครับไปดูภาพช้ากันอีกทีนะครับและอันสุดท้ายเป็นขวดแก้วครับโอ้โหมาดูกันมาดูกันเห็นไหมเมื่อกี้แบบบึ้มระเบิดดูดินี่คือขวดแก้วแตกเลยเห็นไหมครับแล้วฝาปุ๊บเปิดไปไหนละเมื่อกี้อ้าวอ้าวฝาระเบิดไปไหนซะแล้วนี่ไหมอ่ะโอ้ว้าวมาไกลมากครับแล้วหัวตัวประกอบเป็นทั้งหมดนี่ตรงนี้คือตรงที่โดนแก๊สเต็มๆเลยเห็นไหมมันจะเป็นไหม้ๆตรงนี้แต่ว่าตอนที่แตกมันไม่ได้แตกตรงนี้ครับแต่แตกด้านข้างนี้ครับโอ้ลองดูครับโอ้นี่โอ้โหโคกขาดครึ่งเลยครับที่เป็นขวดแก้วอย่างนี้โอ้โหอันตรายมากนะครับตรงนี้อย่าเรียนแบบนะครับโอ้
ป็นยังไงครับได้เห็นกันไหมนะครับว่าหัวพ่นไฟเวลาจะเกิดน้ำอัดลมประเภทต่างๆก็เป็นอย่างนี้ครับทุกอันคือระเบิดปุ๊มเละเทะกระจายหมดเลยครับสุดยอดครับเฟียวครับตื่นเต้นนะที่ผมอยู่ใกล้ๆนี่แบบเสียวมากเลยจังหวะมันระเบิดเพราะรู้ว่าเป็นน้ำอัดลมไงมันมีแก๊สอยู่ข้างในใช่ไหมครับนี่โดยเฉพาะที่เป็นแก้วนี่อันตรายมากๆนะครับเพื่อนๆดูแล้วอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดมันแตกแล้วแบบอาจจะกระเด็นบาดเข้าหน้าเข้าตาอาจจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้นะครับสนุกครับวันนี้สนุกมากผมยังอยากทำต่อเยอะๆครับเพื่อนๆลองแนะนำผมเข้ามาได้นะครับว่าอยากเห็นผมเอาหัวพ่นไฟเนี่ยไปพ่นใส่อะไรอีกบ้างนะครับบอกเลยครับคอมเมนต์มาเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมจัดมาให้ดูเลยครับทั้งเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทั้งช่องของผมและช่องลูกผมด้วยครับเจ้าจันทรานะครับแล้วก็วิดีโอที่น่าสนใจนะครับตรงนี้เลือกดูเลยครับรอดูต่อวิดีโอหน้าเพราะผมจะเอาไปทำอะไรต่อมันแน่นอนสวัสดีครับ